นะครับไปที่เรื่องของฟุตบอลชายหาดกันบ้างนะครับทีมชาติไทยสามารถผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้เดี๋ยวจะแข่งวันพรุ่งนี้นะครับเรียกว่าเข้ารอบแบบพลิกความคาดหมายเหมือนกันเพราะว่านัดแรกเราแพ้ก่อนแพ้ซาอุดิอาระเบียใช่หลังจากนั้นเก็บจะชนะได้ทั้ง2เกมนะครับแล้วก็เข้ารอบเป็นที่1ของกลุ่มด้วยนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวไปติดตามได้จากรายงานครับภายหลังจารึกประวัติศาสตร์ทะลุเข้ารอบ2ฟุตบอลชายหาดเอเชียนคัพได้เป็นหนแรกแม้ออกสตาร์ทหน้าผิดหวังพ่ายซาอุดิอาระเบีย2-3จากนั้นทีมไทยได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดจนสามารถฟื้นคืนชีพกลับมาเฉือนชนะอัฟกานิสถาน5-4และเอาชนะบาห์เรนอย่างสวยงาม2-0ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์ของกลุ่ม A ผลงานสถานหาดจอมเทียนในครั้งนี้ต้องชื่นชมความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าแข้งชายหาดไทยยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสานฝันติด1-3ไปชิงแชมป์โลกที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปลายปีนี้ให้ได้อีกครั้งก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจกับทีมนะทีมเราก็เริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีนักกับเกมแรกกับซาอุนะฮะแต่ว่าเรากับเกมที่2การกลับมาแล้วก็เกมนี้นะฮะด้วยความต่อเนื่องด้วยความที่เราเห็นพัฒนาการของทีมในแมตช์ต่อแมตช์เนี้ยเราแน่นอนอย่างแรกก็คือบอกว่าประทับใจทั้งนักฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยแล้วก็สตาฟนะครับทุกคนที่ทำงานกันอย่างเต็มที่จริงๆนะครับแล้วก็ด้วยศักดิ์ศรีด้วยความเป็นเจ้าบ้านนะครับกับประวัติศาสตร์ในการที่เราได้เข้ารอบแรกครั้งแรกแล้วเป็นรอบแรกที่สวยงามมากก็คือว่าเราได้เป็นที่1ในสายนะครับก็อันนี้ผมก็คิดว่าโดยภาพรวมเนี่ยเราต้องพอใจนะครับในฐานะที่คนเป็นผู้ดูแลฟุตบอลชายหาดนะครับแล้วก็เราก็ยังเห็นหนทางหรือว่าเห็นแนวโน้มที่ดีสำหรับเกมของเราในแมตช์หน้าซึ่งจะเป็นรอบ8ทีมก็นั่นหมายความว่าในขณะนี้แม้กระทั่งจบรอบแรกแล้วมีชัยชนะที่ดีแล้วเนี่ยแต่ว่างานของเรายังไม่จบนะฮะเราคงไม่หลงลืมที่จะไปดีใจจนเกินเลยนะครับนะครับแล้วก็เราต้องวิเคราะห์ไปเป็นเกมต่อเกมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแมตช์น็อกเอาท์เนี่ยนะฮะก็ผมก็อยากจะให้เขาสร้างประวัติศาสตร์ไปเรื่อยๆไปจนถึงวันสุดท้ายของการแข่งขันทางด้านกัปตันทีมวัชระเลภัยจิตในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยน้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์นำไปเป็นแรงผลักดันพิสูจน์ผลงานในสนามพวกคำวิจารณ์ต่างๆก็พวกผมก็จะเอามาเป็นแรงบวกมากกว่าครับไม่เอามาเป็นมาบันพวกเกี่ยวกับให้เป็นแรงขับก็พยายามพิสูจน์ตัวเองครับว่าวันชนะทีมชาติไทยก็ของเราก็มีศักยภาพครับผมส่วนคุณสุทินบัวตูมผู้จัดการฟุตซอลทีมชาติไทยซึ่งเดินทางมาให้กำลังใจแข้งชายหาดไทยทุกนัดในรอบแรกปราบรื้มกับหัวจิตหัวใจนักสู้ของนักเตะทุกคนขอชื่นชมจากหัวใจครับมาให้กำลังใจนักกีฬาทุกท่านที่มาวันนี้เล่นด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทหัวใจด้วยจิตวิญญาณความเป็นไทยดังนั้นเราจึงชนะเหนือบาเรน2-0ซึ่งสวยหรูเราเข้าเป็นอันดับที่1ของสายนะครับเพื่อไปเข้าในรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แข่งด่านต่อไปในรอบ8ทีมสุดท้ายถือว่าแข็งแกร่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นหนึ่งในยอดทีมของเอเชียอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยและรองแชมป์ใน2ครั้งล่าสุดในปี2017และ2019ผลงานรอบแรกของกลุ่ม B ชนะอุซเบกิสถาน4-0ชนะมาเลเซีย5-3และแพ้อิหร่าน2-7เข้ารอบมาเป็นที่2ของกลุ่ม B โดยรอบ8ทีมสุดท้ายจะฟาดแข้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:30 น.เอกชัยเชื้อรบถ่ายภาพนิติพันธ์สมบุตรรายงานจากจังหวัดชลบุรีครับ